ในนามของประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยหรือ Thailand Carbon Neutral Network หรือ TCNN ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับทุกท่านในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่าย TCNN ประจำปี2565ภายใต้หัวข้อ Climate Action Partnership Toward Carbon Neutrality and Net Zero Emission การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกนะสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานของเครือข่ายในปีถัดไปนอกจากนี้นะครับ TCNN ยังมีการส่งเสริมให้มีการกำหนดเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กรรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอนเครดิตภายในประเทศเพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ของ TCNN ในการดำเนินงานเพื่อที่จะเป็นเครือข่ายแกนนำของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายคาร์บอนนิวทรัลิตี้และ Net Zero ในนามของประธานเครือข่าย TCNN ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมสนับสนุนองค์กรสมาชิกในการเตรียมความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลักดันการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ตลอดจนนำพาประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับขอบคุณมากครับ